กันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องมอมมอลีคลิปนี้ก็มาติดตามข่าวสารของลีกญี่ปุ่นกันบ้างครับต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าวันนี้ก็ถือว่าเป็นนัดสุดท้ายแล้วครับของทีมสาวไทยของเราในการโลดเล่นลีกญี่ปุ่นนะครับแต่มีอยู่1คนที่ยังต้องแข่งต่อก็คือโมเมเพราะว่าจะต้องแข่งในรอบเพลย์ออฟนะครับเพื่อที่จะลุ้นการตกชั้นก็ขอให้โอกายาม่าของโมเมยังได้อยู่ในทีมหลักนะครับขอให้เอาชนะในการแข่งเพย์ออฟให้ได้ครับซึ่งวันนี้ก็เพิ่งจะจบลงไปหมาดๆเลยนะครับสำหรับ JT กับ Toyota พบเจอกันอีกแล้วครับเป็น JT ที่สามารถเอาชนะ Toyota ของเตยไปได้3-0เซตเลยครับซึ่งวันนี้แม้ว่า JT จะสามารถเอาชนะทีมของเตยไปได้แต่ก็ไม่สามารถผ่านเข้ารอบท็อป4หรือว่า4ทีมสุดท้ายได้แล้วครับสำหรับ JT ก็น่าเสียดายนะครับที่เลข2นั้นฟอร์มดรอปลงทำให้ไม่สามารถเอาชนะทีมท้ายๆตารางได้แน่นอนแล้วว่า JT ไม่สามารถเข้ารอบ4ทีมสุดท้ายได้เท่ากับว่าทีมสาวไทยของเราในฤดูกาลนี้ใน V-League ไม่มีทีมไหนได้เข้ารอบ4ทีมสุดท้ายครับก็ขอเป็นกำลังใจให้สาวไทยของเราทุกคนก็ทำหน้าที่ได้อย่างดีงามแล้วก็โชว์ฟอร์มทำผลงานได้อย่างดีที่สุดแล้วครับ